มีใครรู้จักทีมนินจากันบ้างไหมคะค่ายเกมนี้อาจจะไม่ดังเท่า Nintendo หรือ Capcom แต่คนที่ชอบเกมสายฟันดาบแอคชั่นอย่างเกม Rise of the Ronin ที่เพิ่งจะเปิดตัวมาเมื่อวันที่22มีนาคมนี้เองก็น่าขะพอนึกออกกันบ้างในคลิปนี้เราจะมาเล่าถึงที่มาที่ไปของทีมนินจาผู้พัฒนาเกมนี้กันและเกม Rise of the Ronin นี้เป็น Open World เกมแรกของเขาเลยก็ว่าได้ Open World Game อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วก็ได้สำหรับเกมยุคใหม่สำหรับเกมที่มีภาคต่อก็มักจะใส่สิ่งนี้ไปด้วยเพื่อตอบโจทย์นักเล่นกลุ่มที่ชอบเล่นเกมที่ให้ความอิสระแก่ผู้เล่นซึ่งต้นแบบหัวฮอกเกมพวกนี้นั้นก็คือเกมของค่าย Rockstar ที่ทำเกม Grand Theft Auto อันโด่งดังและเกม Red Dead Redemption เกมสายคาวบอยที่ณตอนนี้ทำมา2ซีรีส์แล้วความนิยมนี้ทำให้เกมระดับ Exclusive จึงทยอยทำตามกันมาค่ะทั้งนี้อาจจะเป็นเรื่องของแนวโน้มที่ดีประกอบกับ Open World หลายเกมที่ทำออกมาผู้เล่นส่วนใหญ่ก็ต้อนรับเป็นอย่างดีด้วยยอดขายและคำชมอย่างเช่น Zelda จากฝั่งค่าย Nintendo ก็ได้รับเอฟเฟคที่ดีเยี่ยมจากแฟนๆหรือเกมแอคชั่นElden Ring ซึ่งมีความเป็น Soul-like หรือแอคชั่นที่ท้าทายตายวนเวียนกลับมาเกิดใหม่ได้เรื่อยๆเมื่อกระแสเกม Open World มาดีขนาดนี้ค่ายเกมสายแอคชั่นที่ซุ่มทำเกมแนวนี้อยู่ล่าสุดก็ปล่อยเกมตัวเต็มระดับ Exclusive PS5 ออกมาให้เราได้เล่นกันนั่นก็คือ Rise of the Ronin นั่นเองเกมแอคชั่นย้อนยุคสมัยเอโดะที่เป็น Open Worldเกมแรกของค่ายทีมนินจาจัดจำหน่ายโดยโคอิเทคโมใครมี PS5 แล้วได้ลองกันหรือยังคะจากรีวิวผู้เล่นทั้งหลายต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าสนุกและมันเลือดสาดด้านกราฟิกนั้นถ้าเทียบกับเกม Next Gen ทุกค่ายใน PS5 ว่ากันว่ายังทำออกมาไม่ดีนักแต่ทดแทนมาด้วยแอคชั่นและการกดจังหวะฟันหรือแพรี่ที่สนุกและท้าทายผู้เล่นสายนี้ด้วยความเป็น Open World นั่นคือผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะไปไหนก็ได้มี Quest กิจกรรมให้เลือกเล่นเยอะแยะแม้แต่โปรดิวเซอร์ของทีมนินจาเองยังเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขายังคงชอบสร้างเกมที่เป็นเส้นตรงมากกว่าอย่างเกมที่ประสบความสำเร็จอย่างสวยงามนั่นก็คือเกม Neo ซึ่งเป็นเกมแนว Soul ที่เปิดตัวออกมาเมื่อปี2560หลังจากนั้นเกมแนวนี้ทางทีมนินจาก็พัฒนาออกมาเรื่อยๆถ้าจะนับไทม์ไลน์ว่าทีมนินจาเขานอกจากเกมฟันดาบมีทำแนวอื่นมาบ้างหรือไม่1ในเกมที่ทีมนินจาพัฒนามาตลอดและมีมาต่อเนื่องล่าสุดก็มีถึงภาค6แล้วด้วยนั่นก็คือ Dead or Alive และจัดได้ว่าค่ายนี้เขาพัฒนาเกมต่อสู้ตัวต่อตัวมาเป็นเกมแรกๆและถือเป็นทางถนัดของเขามากที่สุดโดยตอนนั้นทำออกมาในรูปแบบ Arcade และออกเป็นคอนโซลให้แก่เครื่อง Sega Saturn และ PlayStation ในปี2539ซึ่งหลังจากนั้นมาเหมือนมือขึ้นเกม Dead or Alive ได้รับความนิยมสูงซึ่งตอนนั้นเกมแอคชั่น 3D เริ่มเป็นกระแสเกมระดับหัวแถวในยุคนั้นก็คือ Virtual Fighter, Mortal Kombat และเกม Dead or Aliveแม้คนเล่นจะเยอะก็จริงแต่การแข่งขันเพื่อทำให้ผู้เล่นหันมาซื้อก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่อย่างที่เห็นค่ะเกม Dead or Alive มีจุดขายที่นักสู้หน้าตาน่ารักมีนักสู้ตั้งแต่สาว14ไปจนถึง25หุ่นเซ็กซี่แถมหลังๆมีขายชุดเสริมสารพัดแบบมีตั้งแต่ชุดเท่ๆชุดคอสเพลย์ไปจนถึงชุดว่ายน้ำเกม Dead or Alive ดึงดูดผู้เล่นบางกลุ่มได้พอภาคแรกออกมาได้2ปีภาคที่2ก็ตามมาติดๆในปี2542ลงใน Arcade และลงคอนโซลเครื่องเจนใหม่อย่าง Dreamcast และ PlayStation 2หลังจากนั้นก็มีภาค3ตามมาติดๆและด้วยความที่ตัวละครในเกมน่าสนใจกว่าเกม PES อีกทำให้ตัวละครสุดน่ารักใน Dead or Alive โดยเฉพาะสาวๆก็ถูกจับมาทำเป็นเกมกีฬาบีบวอลเลย์บอลในเกม Dead or Alive Extreme Beach Volleyballเพื่อเอาใจแฟนๆที่ติดตามคาแรคเตอร์น่ารักโดยที่ไม่สนว่าจะออกมาเป็นเกมอะไรก็ตามยังไงก็จะซื้อมาเล่นนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งเลยก็ว่าได้ที่ทำให้ค่ายนี้เก่งเรื่องการออกแบบตัวละครผู้หญิงและมีความเป็นนินจาญี่ปุ่นติดมาด้วยแต่ตัวละครบางตัวที่ได้รับความนิยมก็ไม่ใช่จะถูกสาวหน้าตาน่ารักกลบสมดหนึ่งในนั้นก็คือนินจาหนุ่มมาเท่อย่างริวฮายาบุสะซึ่งดังมาจากนินจาไกเดนหรือชื่อภาษาญี่ปุ่นก็คือนินจาริวะเคนเดน
เกมสุดฮิตสุดคลาสสิกของค่ายเทคโมนะตอนนั้นนินจาไกเดนก็เลยมีบทบาทมาฉายเดี่ยวในเกมยุคที่ภาพ 3D กำลังไปได้สวยและมีทิศทางที่เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยนินจาไกเดนครั้งนั้นได้ถอดมาเป็นเกมคอนโซลให้กับค่าย Xbox และ PlayStation และหลังจากนั้นมาด้วยความที่ทีมนินจาถนัดเกมต่อสู้และมีความเชี่ยวชาญในการทำเกมนินจาเกม Dead or Alive และนินจาไกเดนก็ทยอยมีภาคใหม่ออกมาเรื่อยๆจนเป็นจุดเด่นของค่ายนี้เลยก็ว่าได้เกม Dead or Alive ภาคที่6เปิดตัวล่าสุดเมื่อปี2562และดูเหมือนว่าเกมแนวนี้มีฐานแฟนคลับเหนียวแน่นขึ้นเรื่อยๆในกลุ่มผู้เล่น Tekken, Mortal Kombat และ Street Fighter จนยากที่จะเอาตัวละครน่ารักมาต่อยกันได้ง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนแต่ทิศทางที่ทีมนินจายังคงทำมาต่อเนื่องนั่นก็คือเกมต่อสู้ที่เป็นแอคชั่นเน้นความมันและการกดแพรี่การทดลองเปลี่ยนตัวละครไปทางฝั่งสามก๊กของเกมวอลองซึ่งเป็นหนึ่งในอีกรูปแบบที่เน้นการกดจังหวะให้ตรงเป๊ะถึงจะเอาชนะศัตรูได้และล่าสุดก็ปล่อย Rise of the Ronin เกมแอคชั่น Open World ที่มีความเป็น Soul-like โปรดิวเซอร์เล่าว่าเกมนี้ได้แบบอย่างมาจาก Assassin's Creed Red Dead Redemption รวมถึง Ghost of Tsushima ด้วยหลายคนน่าจะได้เห็นตัวอย่างกันไปบ้างแล้วมาลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าเกมนี้จะไปได้สวยไหมจะสามารถมีภาคต่อได้หรือเปล่าหรือจะกลับมาเป็นสายฆ่าปีศาจกลับมาสู่ยุคใหม่ของ Neo กันอีกครั้งคงต้องรอดูกระแสการตอบรับจากแฟนๆกันไว้มีเรื่องราวอะไรน่าสนใจจะหยิบนำมาฝากกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ